ลังจากที่พี่วลินอมหอยนะครับหน้าตาอมหอยเป็นที่ครับอมหอยจูบนะครับวันนี้มากินกับพี่ป้อนะครับพี่วลินพ่อนะครับนี่ค่ะมาด้วยค่ะมากินน้ำกันด้วยค่ะวันนี้ต้องกินหลายอย่างครับอยู่บ้านอยู่กับพ่อนะครับวันนี้วันแม่แล้วก็พี่วลินเฮ็ดอมหอยจูบเพื่อกินนะครับมีหลายอย่างจานนึงก็หมดแม่นหมดแต่ก็บ่ค่อยได้กินโดนั่นแหละครับหลอดเป็นพวกมีความอยู่ครับผมเป็นผัดกับมีมันนะคนวะแกงเห็ดปวกกับมีมันนี่แกงเห็ดปวกครับแกงเห็ดปวกนั่นพี่แอมอันไข่เจียวค่ะไข่เจียวไข่เจียวทอดไข่อันนี้มีเขาเอิ้นมาอย่างก้อยกุ้งก้อยกุ้งจะเจ้ากุ้งก้อยกุ้งมันก็ไปใส่มาเมื่อเช้านี่ครับใส่มันพี่ปอบอกเขานะมีต้องเขาเอาเขาใช่ไหมนี่ละค่ะปลาย่างอันนี้เป็นหนึ่งปลานิ้นแซ่บสุดยอดเลยค่ะมาได้พันอันนี้ปลาที่โซบแบบปลาน้ำจันที่เอามาจากกันบ้านพี่ต้อยแกงหอยเป็นแซ่บแน่แซ่บค่ะแน่นอนเพราะว่ามันมีแกงหอยแซ่บนี่ได้ค่ะมาตังมาเติมหอยจูบก็กินเขาเจ้าจ้าเขาต้องต่อยก้นมันก่อนอยากกินกับไข่เจียวนะปกติก็ไม่ได้จูบเอาไม่จิ้มเอาจีบจำนานบ่จำนานแต่จูบหอยค่ะอันที่มาของหอยจูบอันนี้ก็จูบก็ดูดเป็นลักษณะนี้ค่ะของหน้าพวกนี้ของเจ้าของก็แซ่บจังว่าลายบ้างแต่ไปง้มต่ออยู่เด้เนาะนี่จะมาไงตอนมันติดก้นมันจิ้มเหมือนไส้มันหยาบก็ดูเป็นหอยเต้าจันอันไหนน้ำจันไหนจันถ้าเป็นหอยเต้านี่จะเป็นหอยกาบหอยสมนกนะถ้าเป็นคุณแค่ไหนสิผสมไปด้วยหอยสมนกโอ้หอยกาบที่เอามาผัดกินนี่นั่นแหละแมนไปจุดกินให้ใหญ่อ้วนลองดูมันหอมอันใบพวกอันใบดีพีใบยังวะจ้าใบดีพีเราก็กินอันรสชาติขมน้อยนึงขมนี่เกิดจากกีบหอยค่ะถ้ามันชื่อว่าหัวหอยขมหรือแกงขวางหอยขมอันนี้แกงอ้อมหอยขมเดี๋ยวเนี่ยลองกินนี่มันขมจังน้อยนี่ได้อย่างดีมันขมขี่มันเล่ากะอันขมมาเป็นใบดีพีพ่อมันมีคำบอกมาอีกตัวผู้ใดชีวิตคืนคมระทมน่ะให้ปล่อยหอยขมชีวิตจะได้ดีขึ้นการค้าการขายถ้าอยากลื่นอยากไหลให้ปล่อยปลาไหลคนที่เจ็บไข่ได้ป่วยนะถ้าเป็นไข่บะซวงบะเซาให้ปล่อยปลาหมอส่วนพวกผู้บ่าวผู้สาวน่ะอยากได้บุญร้ายวาสนาดีหันให้ปล่อยเนื้อปล่อยโตวาสนาเดี๋ยวไปก่อนป้างงป้าตั้งใจพักบัตรได้มันเข่าตองอยากได้บุญร้ายวาสนาดีนี่มีได้บุญได้อย่างนั้นหลายๆนะให้ปล่อยเนื้อปล่อยโตโอ้ยตายตากล้องก็เลยเข้าใจตั้งใจฟังน้ำยางดีหลับมุกบทันมันจะดีเนาะที่ว่าเป็นลูกเป็นไผ่ปล่อยปลาหมอไก่บะเสื่อมบะเซาให้ปล่อยปลาหมอขมมากก็อร่อยมากเค็มแล้วเด็ดพวกมีแล้วที่ป้าไปปล่อยเนื้อปล่อยโตวะเดี๋ยวมันน้ำพุงค่ะพอแล้วอันนี้ตามแบบฉบับเลยหอยอะไรเอ่ยไม่ได้เข้าเมืองเอาหอยยังบันหอยนาเจ๋งแล้วหน่วยใหญ่หอยน้าหน่วยใหญ่เต๋อว้าวหนาเต็มเลยค่ะแซ่บดูดได้บ่หอยน้าเนี่ยหอยน้าดูดก็บ่ออกค่ะเพราะว่าก้นกลมก้นกลมตัดก้นมาได้กูก็เลยต้องใส่ไม้จิ้มจ้ายังไม่ได้ต่อยก้นโอ้ยมันนัวค่ะเพราะว่ามีข้าวเบียร์ไปอุดที่นั่นมีมันพร้อมก็กินกับข้าวเบียร์พร้อม ไปน้ำสว่านเนาะคนตกมาไม่ไปเก็บไว้น้ำมาขังไว้แล้วมาต้มมันจะออกรสชาติหวานๆต้มกินกับตำส้มอะไรบ้างเอ่ยเพียงไงพิมพามีมันจะโดดเลยเดี๋ยวเคยได้ฟังบ้างเคยยืนอยู่กันแยกการคลมเนี่ยเอ้ายังไม่เปิดป่ะค่ะเปิดแล้วมาเด้อมากินข้าวเด้ออ้อมหอยไว้ทานเด็ดปลาไว้พร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้อ้อมหอยเห็ดเผ็ดปวดอยู่ในเวลาไล่สไตล์ค่ะมากินข้าวห้องพักกับพี่นุ่ยกับทีมงานสาวอีสานบ้านทุ่งมาวัดดวงเบื้องพี่นุ่ยแล้วดวงดีแล้วได้หอยจูบไอ้มาลองวัดดูห้าไอ้ดวงอะไรนึกโชคไล่คือโชคดีโชคไล่โชคดีโชคไล่ว่าไงโชคไล่พ่อหอยกินเอาดวงดีได้หอยจูตายกินแล้วบ่เนี่ยหอยบ่ได้เข้าเมืองก็คือหอยนะฮะกินแล้วกินหน่อยเห็นหอยนอดบ่หอยกาบเอาจานมาใส่นี้ได้แล้วลูกใส่แรงฟักทองต้องตัดอ้อมหอยไม่กี่เปิดเอาพี่แอมไประบายหอยอะไรได้อะไรนะนี่หอยจูบอ๋อจ้าต้องดูดน้องมิ้นมาให้พ่อหน่อยเขาต้องแกะกาบเขาเอื้อนว่าอย่างฝาละไงมันบอกฝาละไงค่ะดูดบอกดูดบอกออกมาหนึ่งก้นต้องดูดทั้งก้นนี่ดูดก้นก่อนนี่สปีดแล้วนะดูดก้นนี่บ้าแล้วดูดก้นกลับไปต้องเอาฝาออกนะฝาละไงออกก่อนจ้าดีแล้วเหรอจ้าเอามาไม่ดีต้องดูดก้นมันก่อนดูดก้นกลับแล้วก็ให้มันถอยหลังกลับแล้วก็ดูดทั้งหน้าถอยกันนี้จังหวะตั้งท่าที่กันเนี่ยนี่การถอยนี่ไม่การถอยเนี่ยถอยเพื่อจะไปมาเรียนมาจับมาได้เอาเลยไม่บ้ามันต้องมีลีลาสุดยอดเลยแจกหอยจูบพี่บาลินเนี่ยโอ้ทั้งนี้ได้อะไรแต่สายบนขึ้นจะหิวเข่าครับสดไอ้พวกห่วงไผ่เลยครับสดไอ้แกงเห็ดพวกห่วงไผ่เลยดูคนตอนหลังไว้ข้าวอ้วนขนมจีนไม่แย่เลยขนมจีนตัวนี้ว่าย้อมแค่น้องเลือดแดงมันอันนี้จิ้มขนมวะตัวใหญ่แล้วแซ่บๆน้ำกันครับแกงอ้อมหอยสูตรพี่วาลินครับแล้วก็พ่อกันไหมนะคลิปหน้าครับผม